นะคะแต่คู่นี้นี่เจ้าตัวก็ยืนยันคุณพ่อก็ยืนยันนะคะว่าเป็นเพื่อนกันนะคะสำหรับหลุยและก็สตางค์นั่นเองนะคะวันนี้คนที่จะมาคอนเฟิร์มเนี่ยก็คือคุณโอทัปกรณ์ค่ะหลังจากที่นักแสดงหนุ่มลูกครึ่งไทยฝรั่งเศสนะคะหลุยได้ชี้แจงอย่างชัดเจนไปแล้วว่าความสัมพันธ์ของตนกับน้องสตางค์ลูกสาวคนสวยของพี่ตุ๊กตาจิตรดานะคะบอสใหญ่ค่ายกันตนาเนี่ยเป็นแค่เพื่อนไม่มีอะไรเกินเลยไปกว่านั้นแต่วันนี้ทรูอินไซด์ไปสัมภาษณ์ในฝั่งของคุณโอทัปกรณ์นะคะคุณพ่อของน้องสตางค์ดูบ้างนะคะซึ่งคุณพ่อก็ยืนยันว่าทั้งคู่เนี่ยเป็นเพียงแค่เพื่อนกันเท่านั้นค่ะจอบลึกครับตีแผ่นะครับเรื่องราวของชีวิตของรายการแบบถึงใจถึงอารมณ์มากยิ่งขึ้นนะครับเราเองก็เป็นสื่อกลางให้กับทางเป็นเพื่อนกันเขาเป็นเพื่อนกันเรื่องที่เราไปถามแม่เขานะเขาคุยกับแม่เขาตลอดจริงๆก็เป็นเพื่อนกันนะครับไม่มีอะไรแสดงว่าอยู่ในสายตาพี่โอ๋และคุณแม่ตาตลอดใช่ครับใช่ครับไม่ซีเรียสเลยเฉยๆคบกับหนุ่ยนี่ก็คือคุณพ่อก็ไปไม่เป็นไรฮะจะคบกับใครก็ได้มันอยู่ที่ตัวเองนะครับทำทุกอย่างในสิ่งที่ดีอย่างเดียวพอแล้วไม่มีปัญหาอะไรนะครับคนเราเรื่องจิตใจบังคับกันไม่ได้อยู่แล้วนะครับจริงๆแล้วผมเชื่อนะครับเชื่อในความเป็นลูกสาวเชื่อในความมีความคิดเชื่อในความที่เขาเองเขามีมุมมองของเขาที่ดีนะครับแล้วเขาเป็นผู้ใหญ่พอละผมคิดว่าเพราะเขาไปอยู่เมืองนอกแต่เด็กๆเขารู้เขาใช้ชีวิตอยู่คนเดียวไปเดินแบบคนเดียวอยู่นิวยอร์กคนเดียวไปจบที่ซิลิคิวกลับมาไปอยู่ที่อังกฤษคนเดียวนะครับแล้วเขาดูแลตัวเองมาตลอดนะครับแล้วเขาเองก็ค่อนข้างจะอินเตอร์นะเชื่อในมุมมองเชื่อในความฝ่ายดีของเขาเขาจะคิดอะไรก็แล้วแต่เป็นสิทธิ์ของเขาที่เขาควรจะคิดโอให้โอกาสเขาอย่างนั้นพ่อตอนนี้ยังเป็นห่วงอะไรน้องอยู่บ้างไหมคะแบบเรื่องห่วงไม่ห่วงอะครับเพราะว่าเขาผมว่าเขารับผิดชอบตัวเองสูงนะครับผมเห็นคนมาเยอะนะผมว่าผมสบายใจกับลูกคนนี้นะครับไม่ว่าน้องเวลเหมือนกันนะครับพวกเนี้ยน้องเวลเขาไปอยู่ที่เดนเวอร์เขาก็รับผิดชอบตัวเองสูงมากนะครับเขาใช้ชีวิตของเขาเองเขาเรียนได้ดีหมดน้องสตางค์ปริญญาโทนี่เขาก็จบเกียรตินิยมมานะครับที่อังกฤษเขาก็เองเขาตั้งใจเรียนเพราะฉะนั้นคนฝ่ายเรียนนะครับผมเชื่อนะครับว่าลูกสาวผมฝ่ายดีนี่แหละค่ะฟังคุณพ่อสัมภาษณ์แล้วคุณพ่อภูมิใจในตัวลูกมากจริงนะคุณพ่อยืนยันหนักแน่นว่าเป็นเพื่อนแต่สิ่งที่ดิฉันอยากจะยืนยันก็คือดิฉันชอบน้องสตางค์มากเลยเป็นคนที่ดูแบบว่าลุคอินเตอร์ตัวสูงเก๋มากเลยใช่ค่ะแล้วตอนนี้ก็มาช่วยงานคุณแม่เต็มตัวแล้วด้วยใช่ค่ะ